สวัสดีเพื่อนๆชาวนูสเปกนะครับวันนี้มาแนะนำเคสกันอีกสักหนึ่งตัวจากแบรนด์ซูนามินะครับก็คือตัวนี้เลยซูนามิอันลิมิเต็ดสกายพลัสนะครับกิมมิ่งเคสที่เรียกได้ว่าน่าสนใจด้วยกระจกใสนะครับกระจกนิรภัยรุ่นใหม่3ด้านเลยพร้อมลงไป RGB รุ่นใหม่นะครับแล้วก็ออปชั่นอื่นๆที่เรียกได้ว่าจัดเต็มนะครับในราคาเพียง 1,000 บาทนิดๆเท่านั้นเองโอ้โนเจอร์ออปชั่นต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยจุดเด่นของตัวเคสซูนามิอันลิมิเต็ดสกายพลัสตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของการออกแบบที่เรียกว่าโฉบเฉี่ยวสวยงามพร้อมกระจกใสเป็นเทมเพอร์การ์ดทั้งหมด3ด้านนะครับปกติเคสทั่วไปจะมีแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับแต่ว่าตัวสกายพลัสจะมีให้ทั้งหมด3ด้านคือด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับซึ่งจะเป็นจุดเด่นของตัวเคสตัวนี้เหมาะกับสายที่ต้องการโชว์เคสโชว์ภายในก็จะให้เรื่องของความสวยงามที่มากกว่าเคสทั่วไปนะครับด้านหน้านะครับจะเห็นว่าเป็นพัดลมไฟ RGB รุ่นใหม่นะครับแนบเป็นตัวรหัสพรแถมให้เลยทั้งหมด3ตัวนะครับโดยจะติดตั้งมาให้ด้านหน้าเราสามารถย้ายได้นะครับถ้าไม่ชอบอยากให้ติดข้างหลังข้างบนนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยจะสวยสุดเพราะว่ามันจะช่วยของความเด่นชัดนะครับกับกระจกใสด้านหน้าด้วยนะครับฟีเจอร์ของมันก็คือนอกจากตัวไฟ RGB ที่เป็นวงรอบแล้วนะครับยังสามารถปรับโหมดได้โดยจะมีสายซิงค์ภายในนะครับก็คือสามารถต่อสายซิงค์เวลาเรากดเนี่ยซิงค์พัดลมไฟเนี่ยจะเหมือนกันนะครับโดยใช้ปุ่มรีเซ็ตได้นะครับเดี๋ยวจะลองกดให้ดูลองกดดูนี่ครับนี่ก็จะเปลี่ยนสีไปรูปแบบต่างๆนะครับเป็นสีเดียวก็ได้สีนุ่มก็ได้นะครับหรือจะให้หมุนสลับกันก็ได้ถ้ามีพัดลมซื้อมาเพิ่มนะครับถ้าเป็นรุ่นตัวรหัสทรอนเหมือนกันเนี่ยก็สามารถต่อสายซิงค์แล้วก็จะเป็นไฟสีเดียวกันด้วยได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของด้านบนนะครับที่สามารถติดตั้งพัดลมขนาด12เซนติเมตรได้อีก2ตัวหรือจะติดตั้งเป็นหม้อน้ำชุดน้ำก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่สามารถแกะออกมาได้นะครับลักษณะนี้นะครับเพื่อป้องกันฝุ่นทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็มีฟอนต์พาเนลอยู่ด้านหน้าอยู่ข้างบนนะครับมี USB 3.0 USB 2.0 นะครับปุ่ม power ปุ่ม reset นะครับตามมาตรฐานกระจกใส3ด้านนะครับอันนี้คือด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะใส่เหมือนกันนะครับเหมาะกับสายชอบโชว์นะถ้าไม่ชอบโชว์นะครับก็จะต้องจัดสายให้ดีนิดนึงนะไม่งั้นมันจะดูรกมากเลยทีเดียวนะครับโอเคอันนี้คือภายนอกนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยมาต่อกันที่ภายในนะครับต้องบอกก่อนว่ากระจกเทมเพอร์การ์ดนอกจากการรอแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของยางรองไว้นะครับจะเห็นว่าผมถอดน็อตออกหมดแล้วนะครับมันยังไม่ร่วงนะครับไม่ต้องห่วงว่าเวลาถอดน็อตแล้วมันจะทำให้กระจกร่วงแตกได้นะครับเพราะว่าตรงหมุดตรงนี้จะมียางรองอยู่เราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับเห็นไหมครับสะดวกนอกจากการรอแล้วเนี่ยก็ยังการกระแทกด้วยนะครับไม่ต้องห่วงว่ายกไปยกมาแล้วมันจะเกิดแตกง่ายนะครับผมโอเคภายในนะครับก็จะมีโซนที่เปิดโล่งนะครับจะไม่มีจุดที่เป็นไดร์ DVD แล้วนะครับนี่ครับจะมีตำแหน่งพัดลมไฟอยู่ตรงนี้3ตัวนะครับโดยหลักๆการระบายอากาศของเครื่องตัวนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนหลักๆก็คือส่วนของที่เป็นเมนบอร์ดนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นของ power supply นะครับก็จะมีเว้นช่วงไว้สำหรับแสดงฉลากการใช้งานของ power supply นะครับไม่ต้องมานั่งดูแล้วว่าเอ้ย power supply รุ่นอะไรวัตต์เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเราสามารถดูได้จากช่องนี้นะครับข้างๆกันก็จะเป็นเรื่องของชื่อรุ่นนะครับตรงฐานตรงนี้เนี่ยเราสามารถติดพัดลมได้อีก2ตัวสำหรับใครที่อยากจะติดตั้งชุดน้ำไม่อยากติดตั้งข้างบนนะครับก็สามารถติดตั้งข้างล่างก็ได้หรือจะใช้เป็นพัดลมทั่วไปนะครับก็สามารถติดตั้งได้ตรงจุดนี้เหมือนกันนะครับผมอย่างที่บอกว่าตัวนี้พัดลมไฟเป็นซีรีส์ใหม่นะครับจะมีสายซิงค์อยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวโคลสอัพกันอีกทีนึงนะครับก็เวลาต่อแล้วเนี่ยง่ายๆก็คือมันจะซิงค์ให้พัดลมไฟเนี่ยทุกตัวนะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันสีแดงก็แดงเหมือนกันน้ำเงินก็น้ำเงินเหมือนกันนะครับตรงนี้สามารถติดตั้งได้ถ้าเกิดบางคนซื้อไฟแล้วเนี่ยทำไมพัดลมไฟไม่ติดหรือว่าพัดลมไฟไม่ซิงกันนะครับอย่าลืมดูสายตรงนี้ด้วยมาดูในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็จะสามารถติดตั้งเมนบอร์ดไซส์ใหญ่ที่เป็น ATX ได้นะครับหรือจะติดตั้งเมนบอร์ด ATX Mini ATX ต่างๆก็สามารถติดตั้งได้นะครับจุดเด่นนอกจากเรื่องของพื้นที่โล่งนะครับพื้นที่ในเคสที่โล่งแล้วเนี่ยยังมีช่องที่เป็นหลังตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับจะเห็นว่ากว้างใหญ่มากๆนะครับจุดเด่นของมันนอกจากเรื่องของการช่วยระบายอากาศแล้วนะครับช่วยให้อากาศจากฝั่งนี้ถ่ายเทเข้าไปฝั่งนู้นได้อย่างสะดวกแล้วเนี่ยยังช่วยให้สำหรับท่านที่ต้องการติดที่ซิงค์ขนาดใหญ่ชุดน้ำต่างๆสามารถถอดด้านหลังเมนบอร์ดได้เลยโดยที่ไม่ต้องแกะเมนบอร์ดออกมานะครับซึ่งเพิ่มความสะดวกได้อย่างดีมากเมนบอร์ด ATX เนี่ยสามารถติดตั้งได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมนบอร์ดเล็กเนี่ยอาจจะมีช่องว่างนิดนึงก็จะเหมาะกับสำหรับเดินสายไฟได้นะครับสามารถลากสายตัว power PSU ต่างๆเนี่ยมาติดตั้งได้อย่างสะดวกมากขึ้นนอกจากนั้นก็มีออปชันอื่นๆเช่นเรื่องของการติดตั้งฮาร์ดดิสก์นะครับสามารถติดตั้งอยู่ด้านหลังตรงนี้ได้อีก2ตัวนะครับแล้วก็ SSD ตรงนี้ขนาด 2.5 นิ้วได้อีก2ลูกด้านหลังนะครับผม
มาเปิดด้านหลังตัว Sky Plus กันนะครับจุดเด่นของมันนะครับนอกจากฝากระจกใสด้านนี้แล้วนะครับยังมีแผงหลังเมนบอร์ดตรงนี้นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นช่องใหญ่มากช่วยในการระบายความร้อนด้วยช่วยเปลี่ยนตัวพัดลม CPU ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับผมถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นตำแหน่งของ Power Supply นะครับซึ่งสามารถติดตั้ง Power Supply ขนาดมาตรฐานได้นะครับโดยที่สายไฟไม่ติดนะครับแต่ถ้าเป็น Power Supply ใหญ่กว่านั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องติดสายไฟนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันถัดมาด้านข้างจะเป็นตัวตำแหน่งที่ติดตั้งหรือใส่ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วของ PC ได้นะครับจำนวน2ลูกนะครับโดยจะสไลด์เข้าไปทางช่องนี้เลยถัดมาด้านบนอีกนิดนึงนะครับตรงนี้จะเห็นโลโก้ SSD นะครับตรงนี้2ตำแหน่งนะคือสามารถติดตั้ง Solid State Drive นะครับหรือฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วได้ทั้งหมด2ตัวนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายสรุปเป็นไงไปตามชมมาเลยครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตัวเคสตัวนี้นะครับ Tsunami Island Gate Sky Plus นะครับเรียกได้ว่าเป็นเคสเกมมิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งตัวกระจกใส3ด้านพัดลมไฟ RGB ออปชันการปรับแต่งข้างในนะครับที่สามารถติดตั้งชุดน้ำก็ได้นะครับเมนบอร์ดไซส์ใหญ่ก็ได้หรือว่าไม่ต้องห่วงครับใส่เต็มได้หมดนะครับทั้งหมดนี้นะครับมาในราคาเพียง 1,490 บาทเท่านั้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ JD Central Shopee Lazada นะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วณตอนนี้นะเป็นไงครับถ้าถูกใจอย่าลืมไปกดสั่งกันสุดท้ายนี้ทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับผมสวัสดีครับ